กระทรวงการคลังได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมปลัดกระทรวงการคลังและรองผู้ว่าการธนาคารกลางเอเปกเมื่อวันที่16-17 มีนาคม 2565ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานภายใต้แนวคิดหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลมุ่งสู่การเงินการคลังยั่งยืนสมาชิกเขตเศรษฐกิจส่วนใหญ่ต่างเห็นพ้องกับแผนงานความร่วมมือภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปกในปี2565ตามที่ไทยเสมอครับที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการจัดหาแหล่งทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอโดยสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปกให้ความสำคัญกับการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนและการระดมทุนผ่านพันธบัตรรัฐบาลโดยไทยเองได้ออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนเพื่อนำไปใช้ในโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเช่นการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 การพัฒนาพื้นที่และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการก่อสร้างระบบขนส่งที่ใช้พลังงานสะอาดการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนดังกล่าวถือเป็นการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนครั้งแรกของประเทศไทยและเป็นพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนรุ่นแรกของภูมิภาคอาเซียนด้วยครับในส่วนของการระดมทุนภาคเอกชนสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปกได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมของตลาดทุนทั้งระบบโดยคำนึงถึงหลักการสิ่งแวดล้อมสังคมบรรษัทพิบาลเป็นสำคัญส่วนประเด็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลที่ประชุมได้หารือและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินนโยบายและมาตรการต่างๆของภาครัฐการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินข้ามพรมแดนรวมทั้งการระดมทุนจากตลาดทุนโดย SMEs โดยไทยได้นำเสนอความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีมาใช้ดำเนินมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจและช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการบริการของรัฐผ่านระบบดิจิทัลและขับเคลื่อนไทยเข้าสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับสาระสำคัญที่ได้จากการประชุม FCBDM โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดหาแหล่งทุนและการดำเนินนโยบายต่างๆของรัฐจะถูกหยิบยกขึ้นมาหารือโดยละเอียดในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลังเอเปกซึ่งมีการกำหนดจัดขึ้นในวันที่22-23 มิถุนายน 2565ณจังหวัดขอนแก่นเพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้ที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปกพิจารณาในเดือนตุลาคม2565นี้ทั้งนี้จะมีการจัดสัมมนาหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับประเด็นย่อยต่างๆเพื่อระดมความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากสมาชิกเขตเศรษฐกิจและองค์กรระหว่างประเทศให้ครบถ้วนในการประชุมครั้งนี้ไทยจะสรุปผลการจัดทำข้อเสนอแนะเรื่องการพัฒนาการชำระเงินและการโอนเงินระหว่างประเทศการนำเครื่องมือดิจิตอลมาใช้เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลและการพัฒนาระบบนิเวศตลาดทุนเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการระดมทุนผ่านเครื่องมือดิจิตอลเพื่อรับความเห็นเพิ่มเติมจากที่ประชุมรวมทั้งนำเสนอร่างรายงานการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อออกมาตรการของรัฐระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งจะเป็นทางเลือกเชิงนโยบายให้สมาชิกเขตเศรษฐกิจนำไปพิจารณาปรับใช้ในเขตเศรษฐกิจของตนต่อไปครับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปกในปีนี้ถือเป็นโอกาสอันดีของไทยครับที่จะได้นำเสนอศักยภาพของไทยในงานด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานด้านการเงินการคลังต่างๆโดยกระทรวงการคลังให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงจากข้อคิดเห็นของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปกสำหรับไทยนั้นข้อเสนอแนะที่จะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพกรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปกในปี2565จะนำไปสู่การดำเนินการที่สำคัญ4ประการคือประการที่1การพัฒนาผลิตภัณฑ์การเงินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขยายตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์การเงินดังกล่าวประการที่2การพัฒนาเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิตอลเพื่อส่งผ่านมาตรการของรัฐให้ทันสมัยและครอบคลุมประการที่3การเชื่อมโยงระบบการชำระเงินและโอนเงินข้ามพรมแดนประเด็นที่4เป็นการพัฒนาตลาดทุนเพื่อประโยชน์ของ SME ครับการประชุมในกรอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเริ่มต้นจากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลังเอเปก
ที่จังหวัดขอนแก่นในช่วงเดือนมิถุนายน2565จะอยู่ในรูปแบบของการพบปะกันซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศหลังโควิด-19พร้อมทั้งเป็นการแสดงศักยภาพของเศรษฐกิจชุมชนทั้งในด้านการท่องเที่ยวและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย